ฝากไปวางให้พวกพี่นกตรงนี้ดิวางไหนก็ได้ตามสบายครับเราไปอย่าบังกล้องเนาะขณะนี้ข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่บริเวณหน้าศาลฎีกากับกิจกรรมยืนหยุดขัง112ซึ่งวันนี้เป็นวันที่19ของกิจกรรมการยืนครั้งนี้แล้วกิจกรรมตอนนี้เขาแจ้งกำหนดเวลาที่ 17:30 นแล้วก็ยืน112นาทีไปยุติที่เวลา 1:22 นะคะมีข้อความคอมเมนต์มาว่าหมอลำแบงค์ได้ประกันคนเดียวใช่ค่ะก็กิจกรรมยืนหยุดขังก็คือเขาเป็นกิจกรรมที่เรียกร้องให้มีการปล่อยทุกคนที่ถูกคุมขังอยู่ขณะนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบแล้วนะคะว่าวันนี้มีการขอยื่นประกันตัวในหลายๆคนหรือแทบจะทุกคนก็ผลอย่างที่มีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าได้รับการประกันตัวแล้วคือหมอลำแบงค์ปฏิวัตินี่ค่ะเรามาถึงในพื้นที่ก็กิจกรรมเขาได้เริ่มไปสักพักแล้วก็จะเป็นภาพเท่าที่เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวดูส่วนนี้ก็มีน้องที่มาตั้งกล้องไลท์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ก็เหมือนเดิมค่ะมาติดตามมาถ่ายรูปมายืนก็ถือว่าแค่เพียงเริ่มต้นก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่ายืนเท่ากับ3แถวซ้อนแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะมีการแขวนป้ายก็คือให้ปล่อยเพื่อนเรากิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับร่วมกับประชาชนทั่วไปแล้วก็มีหลายๆกลุ่มที่มีการเรียกร้องในส่วนของประชาธิปไตยนี้ก็มาเข้าร่วมเรื่อยๆนี่นะคะก็ยังมีคนที่เพิ่งมาถึงก็ยังเข้ามาร่วมอีกในนี้คุณแม่ของคุณเพนกวินที่เห็นก็
ก็น่าจะยังไม่ได้อยู่ในนี้ในส่วนของคุณแม่ที่หลายๆท่านที่ไปมีการรอประกันก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวนะคะว่าผลของการประกันจบสิ้นหรือยังอากาศในวันนี้เนื่องจากกิจกรรมเขาเลื่อนมาที่ 17:30 น.ก็ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีลมขอบคุณ300กว่าคนที่ชมไลฟ์สดเป็นเพื่อนกันค่ะขณะนี้ก็ยังมีประชาชนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงในพื้นที่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะจะเห็นว่ามีประชาชนให้ความสนใจมาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนกันคือใครสะดวกก็มาค่ะจะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้กล้องไม่สามารถไปตั้งถ่ายหน้าตรงๆได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากจำนวนคนที่เยอะขึ้นก็จะเป็นลักษณะถ่ายตามมุมกันแล้วค่ะตัวเจ้าหน้าที่เองก็จะยืนตามมุมแล้วก็เดินถ่ายรูปนอกจากว่าเขาจะต้องการซูมภาพใครเขาก็จะเดินแล้วก็คงจะใช้มือถือซูมเป็นคนๆกิจกรรมใน112นาทีที่เราจะถ่ายไลฟ์จนจบกิจกรรมนะคะก็จะหาข้อมูลถ้าเกิดใครต้องการให้สื่อสารข้อมูลอะไรก็ฝากบอกกันได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งมีการโพสต์ไว้เมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วคือเป็นการเล่าเหตุการณ์ของ8เมษายน2564ที่ศาลอาญารัชดา
ห้องพิจารณา704มีนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงเมื่อวันที่19 20กันยายน2563ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น22คนในหลายข้อหาโดยมีแกนนำ7คนถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง7ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีแม้นยื่นประกันมาแล้วหลายครั้งณห้องพิจารณาจำเลยซึ่งสูกแจ้งข้อหาหลักตามมาตรา116จำนวน13คนประกอบด้วยชินวัตรนวันนวัตรนัทพัฒน์นัทพัฒน์ธนชัยธนภพหรือน่าจะอ่านธนบธานีพัตรพงศ์สิทธิทัศน์สุวรรณาอนุรักษ์นัชนนอัตพลอติศักดิ์ทยอยเดินทางเข้ามาในห้องพิจารณาขณะที่ในเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังได้นำตัวจำเลยอีก9คนซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำต่างๆได้แก่รุ้งปนัสยาจากทัณฑสถานหญิงและเพนกวินอานนท์หมอลำแบงค์สมยศพานุพงศ์จตุพัฒน์และชูเกียรติจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพรวมทั้งเอมมี่ชัยอมรจากเรือนจำพิเศษธนบุรีเข้ามาในห้องพิจารณาญาติไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาได้ทั้งที่ศาลไม่ได้สั่งพิจารณารับในช่วงเช้าบริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงไทยมีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเหมือนเช่นทุกวันที่มีการพิจารณาคดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรโดยผู้ที่จะเข้ามายังบัลลังก์704จะถูกแยกโต๊ะลงทะเบียนต่างหากมีการจดชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนมีการแจกบัตรให้แขวนโดยในบัตรระบุชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนก่อนหน้านี้ในนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่29มีนาที่ผ่านมาผู้ต้องขัง1คนสามารถให้ญาติเข้าฟังการพิจารณาได้2คนโดยญาติจะได้รับบัตรสีม่วงแต่ทั้งในวันที่7 8เมษายนซึ่งเป็นนัดหมายตรวจพยานหลักฐานใหม่นั้นตำรวจศาลบริเวณโต๊ะลงทะเบียนแจ้งในทันทีว่าญาติต้องไปอยู่ในห้องเวรชี้ไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาในห้องได้เนื่องจากศาลเจ้าของสำนวนสั่งเช่นนั้นโดยไม่ได้มีคำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดบรรยากาศของเช้าวันที่7และ8เมษายนเต็มไปด้วยความสับสนของญาติผู้ถูกคุมขังที่เดินทางมาศาลมารดาของบางคนถึงกับร้องไห้เนื่องจากเกรงว่าหากวันนี้ตนไม่ได้เข้าฟังการพิจารณาสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในเช้าวันที่8เมษายนญาติของทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้เดินเข้าตั้งแต่หน้าศาลโดยมีตำรวจศาลคอยเฝ้าอยู่ที่บันไดคอยเจรจาถึงเหตุผลที่ญาติไม่ควรมาที่ชั้น7เพราะอย่างไรก็เสียเวลาเปล่าญาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพิจารณาอยู่ดีการไปรอเป็นเรื่องเสียเวลาเจ้าหน้าที่ยังแจ้งว่าญาติจะต้องไปที่ห้องเวรชี้ในทันทีทำให้ญาติส่วนหนึ่งนั่งคอยอยู่ตรงบริเวณบันไดศาลเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการขอความร่วมมือเช่นนี้เมื่อผ่านไปพักใหญ่ญาติจึงได้เดินผ่านประตูศาลและขึ้นมารอที่ชั้น7ของอาคารศาลโดยแม่ของไม้พานุพงศ์ได้เดินทางมาถึงในเวลา 10:45 นาทีไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกับคนอื่นๆทำให้ต้องรออยู่ที่บันไดศาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลวงเล็บรปภ.ต้องใช้วิทยุสื่อสารเพื่อขออนุญาตให้แม่ของไม้ได้ขึ้นลิฟต์มายังชั้น7แม่ของไม้ยังได้นำแว่นตามาให้ลูกชายแต่ตำรวจศาลแจ้งว่าจะต้องนำไปฝากที่เรือนจำผ่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เท่านั้นสำหรับบรรยากาศบริเวณชั้น7ห้องน้ำหญิงถูกปิด
เช่นเดียวกับวันที่29มีนาโดยอนุญาตให้เดินเข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศาลมีรั้วสีเหลือง3แผงถูกนำมากั้นตั้งแต่ลิฟต์เป็นต้นมารปภ.นายหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นรั้วที่หนาที่สุดแล้วที่เอามากั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลเจ้าหน้าที่ศาลและรปภ.จำนวนหนึ่งคอยตรวจตาความเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องพิจารณาญาติบางส่วนยืนและบางส่วนนั่งอยู่บริเวณพื้นหน้าลิฟต์ชั้น7ทั้งที่ห้องรับรองพยานอยู่ตรงข้ามกับที่ที่พวกเขายืนอยู่โดยเป็นห้องที่มีที่นั่งและมีเครื่องปรับอากาศแต่ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งเนื่องจากห้องดังกล่าวอยู่ติดกับทางเดินห้อง704ในวันที่7เมษายนมีการปิดใต้ถุนศาลไม่ให้ซื้ออาหารและไม่ให้จำเลยเดินลงไปกินข้าวในห้องใต้ขังใต้ถุนศาลแต่เจ้าหน้าที่ซื้ออาหารนำขึ้นมาให้กินในห้องพิจารณาโดยอ้างว่าเพราะมีโควิดและมีการพิจารณาคดีต่อเนื่องส่วนในวันที่8เมษายนจำเลยถูกนำตัวไปกินอาหารด้านล่างแต่ไม่อนุญาตให้ญาติซื้ออาหารให้จำเลย21รายแถลงขอถอนทนายเนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาหารือตามกฎหมายในวันนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนตรวจพยานหลักฐานในคดีจำเลยทั้ง22คนยกเว้นปฏิวัติสลายแย้มจำเลยที่3ได้แถลงความประสงค์ขอถอนทนายความเนื่องด้วยกระบวนการพิจารณาในศาลอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และการปฏิบัติที่ไม่เอื้ออำนวยให้จำเลยได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามหลักการและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายโดยอธิบายเหตุผลประกอบเนื่องจาก 1. จำเลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาหารือกันในทางคดีอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับระหว่างทนายความและลูกความเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมจนสิทธิของจำเลยและทนายความถูกละเมิดแม้อยู่ในห้องพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการออกมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายส่วนทั้งการตรวจเช็ครายชื่อทนายจำเลยและจำเลยที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีอย่างเข้มงวดและการทำร้ายร่างกายทนายความที่กำลังใช้สิทธิปรึกษากับจำเลยเป็นการเฉพาะตัวการยึดโทรศัพท์ของทนายจำเลยการไม่เปิดโอกาสให้จำเลยและทนายได้ปรึกษากันเป็นการเฉพาะตัวอานนท์นำพาและจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษายังได้แถลงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลซึ่งมีอำนาจควบคุมการพิจารณาคดีพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิดังกล่าวซึ่งศาลแจ้งว่าจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิของจำเลยและทนายความแต่อย่างใด 2. จำเลยที่ต้องขังและจำเลยที่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาหารือกันในทางคดีไม่อนุญาตให้พูดคุยหารือกันอย่างเพียงพอ 3. คดีนี้ศาลไม่ได้สั่งให้พิจารณาคดีลับแต่กลับมีคำสั่งหรือมาตรการต่างๆในการไม่อนุญาตให้ครอบครัวและหรือญาติของจำเลยรวมทั้งบุคคลภายนอกเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ตามหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและโปร่งใสจำเลยและทนายความได้แถลงต่อศาลหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาโดยอ้างถึงพฤติการเดิมดังนั้นจำเลยทั้งหมดยกเว้นปฏิวัติจึงขอถอนทนายความและทนายความของจำเลยดังกล่าวขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่สามารถยอมรับกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของจำเลยนี้ได้แต่ในวันนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอถอนทนายดังกล่าวอานนท์แถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมชี้ห้องพิจารณาคดีชี้ห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุกนอกจากนี้อานนท์นำพายังได้เขียนคำแถลงต่อศาลในคดีโดยเป็นคำแถลงปฏิเสธกระบวนการอายุติธรรมมีข้อความดังนี้ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันนี้จำเลยที่2ประสงค์ขอถอนทนายความทั้งหมดเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. นับแต่จำเลยถูกฟ้องจำเลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวต่อสู้คดีถูกกระทำด้วยการบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆนานาทั้งที่จำเลยยังถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายเพียงเพราะจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา112อันเป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมปฏิเสธจะให้ความรับจะให้ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้น
ด้วยการขังเยี่ยงสัตว์ระหว่างพิจารณาไม่ให้มีโอกาสในการประกันตัวอันเสมือนการพิพากษาไปล่วงหน้าแล้วกระบวนการยุติธรรมที่เคยดำรงความเป็นธรรมเป็นหลักให้สังคมพอเจอเรื่องมาตรา112ก็พากันเสียสติกันไปเสียหมดปล่อยให้คนที่มีอำนาจนอกกระบวนการยุติธรรมชี้นำและดำเนินกระบวนการยุติธรรมไปด้วยความกลัวไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากจำเลยยังคงร่วมกระบวนการเช่นนี้ก็เสมือนสนับสนุนกระบวนการอันวิปริตซึ่งจำเลยไม่อาจยอมรับได้ 2. การขังเพื่อบังคับให้จำยอมต่อมโนธรรมสำนึกผิดชอบชั่วดีใช้การจำขังขึงพืชจำเลยในนามกฎหมายเพื่อให้การต่อสู้เพื่อความถูกต้องถูกทำลายอันเป็นผลให้สังคมแช่แข็งตัวเองไว้ในความมืดมิดและความกลัวไม่กล้าที่จะพูดความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกให้สังคมทุกอย่างถูกทำในนามของกฎหมายจำเลยในนามของคนเรียนจบกฎหมายไม่อาจจะยอมรับความอัปยศนี้ได้อีกต่อไป 3. ข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ในนามราษฎรถูกหยิบยกและหล่อหลอมเป็นกระบวนทัศน์อันแหลมคมจนทำให้แสบแก้วหูของคนในสังคมเก่าแต่นั่นคือความจริงและต้องการความกล้าหาญของคนรุ่นเก่าที่ต้องยอมรับเปิดใจและพูดคุยอย่างอารยะแต่จากที่ผ่านมาคนรุ่นเก่ากลับให้กฎหมายปิดปากแจ้งความดำเนินคดีลูกหลานตนเองซ้ำร้ายยังใช้กำลังเข้าปราบปรามด้วยความรุนแรงเช่นการทุบตีใช้สารพิษฉีดทำร้ายเยาวชนของชาติอย่างเลือดเย็นนี่หรือคือคำว่าสามัคคีคำว่าปองดองและคำว่าคนในชาติเดียวกัน 4. ในการดำเนินคดีพวกเราถูกตัดสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถูกทำให้ห้องพิจารณาเป็นเสมือนคุกแต่นายความถูกกดดันและจำกัดการจำหน้าที่อันไม่ใช่กระบวนพิจารณาอันชอบด้วยกฎรัฐธรรมนูญเมื่อจำเลยและทนายความได้ประชุมและเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าหากร่วมกระบวนพิจารณาต่อไปหลังแต่จะสร้างบรรทัดฐานอันบิดเบี้ยวและส่งเสริมกระบวนการอายุติธรรมต่อไป 5. ในการพิจารณาประกันตัวจำเลยทราบข่าวว่ามีการแทรกแซงจากศาลฎีกาซึ่งจำเลยอยากขอให้ศาลส่งเรื่องให้คณะกรรมการตุลาการวงเล็บก.ต.พิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ที่สำคัญที่มีข่าวว่าบุคคลภายนอกสั่งศาลได้จริงหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของศาลเอง 6. การทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การใช้กฎหมายปิดปากและทั้งหมดทั้งมวลของความอยุติธรรมในคดีนี้จำเลยในฐานะคนเรียนกฎหมายอาชีพทนายความและในฐานะหนึ่งในราษฎรที่มีจุดยืนให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จึงไม่อาจร่วมกระบวนการทั้งหมดต่อไปได้จำเลยที่มีรายชื่อท้ายคำร้องนี้จึงขอถอนทนายและปฏิเสธกระบวนการนี้ทั้งนี้ศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานคดีนี้ต่อไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม2564โดยเริ่มการสืบพยานช่วงแรกในวันที่19ถึง21พฤษภาคม2564ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจากเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งโพสต์ไว้เมื่อ20กว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ของเมื่อวานค่ะวันที่8เมษายน2564ก็คือถ้าถอยออกไป1ห้ามชุมนุม2ห้ามนายมาที่ศาลมากของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปข้างใน1เขาบอกว่าอยู่ที่บันไดศาลเข้าขยับขึ้นไปหน่อยเป็นช่วงที่พักกองดาวนั่นคือที่พักสื่อหลักอาจสื่อหลายส่วนมีข้างนอกห้ามใช้ยาไม่ให้เป็นยาไม่กล้าไม่ไปน้อยคนห้ามมือหนักก็ไม่ได้
ขณะนี้คนที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะข้างบนห้องประชาสัมพันธ์สายเขาก็ไม่ให้เราขึ้นเพราะมันเคยขึ้นแล้วแล้วเกิดเรื่องให้เราไปทำมีหลักฐานในศูนย์เพจของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้นะคะเมื่อช่วง30นาทีที่แล้วก็ยังมีการโพสต์ในเรื่องของคดีที่เชียงใหม่นะคะก็มีข้อความว่าวันที่9เมษายน64ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ทีมทนายความยื่นขอประกันตัวพรพิมลแม่ค้าขายออนไลน์อายุ22ปีที่ถูกจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก่อนถูกฝากขังตั้งแต่วันที่1เมษายน64โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นเวลา9วันก่อนศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอประกันตัวเป็นครั้งที่2ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมก็ไม่กล้าไปนอนแต่นั่นคือเพื่อนเราหาช่องทางนะไม่ให้เข้าห้องพิจารณาไม่ว่าไม่ให้ไปอยู่หน้าห้องรอให้กำลังใจไม่ว่าอย่าใช้สิทธิความเป็นประชาชนในการสอบถามว่าจะให้ทำยังไงเขาก็เลยจนเพื่อนก้าวก็บอกคำเดียวข้ามจัดให้อยู่ในห้องกิจกรรมครั้งนี้นะคะคือกิจกรรมยืนหยุดครั้ง112เนี่ยกิจกรรมเขาจะไม่มีเวทีไม่มีปราศัยไม่มีเครื่องเสียงไม่มีดนตรีแล้วก็เป็นการยืนหรือว่าถ้าใครสุขภาพไม่ไหวกับการยืนเนี่ยก็สามารถนั่งเพื่อมาร่วมกันกับ112นาทีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมคือเขาต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำรับรู้นะคะว่าในขณะที่ทุกคนยังถูกคุมขังแล้วก็ต่อสู้ด้วยวิธีใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเพนกวินมีคุณฟ้าพรหมสอนแล้วก็คุณลุงปนัสยาซึ่งก็ใช้วิธีอารยะขัดขืนด้วยการที่อดอาหารดังนั้นคนข้างนอกก็อยากให้รู้ว่าเราก็ร่วมสู้ด้วยกันขณะนี้ 18:07 นาฬิกา 7 นาทีแล้วนะคะวันนี้ก็คึกคักมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ด้วยเยอะแยะจำนวนคนยืนก็เรียกว่ากล้องเราอุตส่าห์มาอยู่มุมๆแล้วก็ยังจับได้ไม่หมดค่ะก็คือแถวก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการซ้อนแถวหลายแถวมากขึ้นในภาพที่ทุกคนเลือกมาแขวนก็จะเป็นเฉพาะระดับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนำแต่ที่จริงแล้วคนที่ยังถูกคุมขังอยู่ตอนนี้มีมากกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยไม่ได้เป็นแกนนำก็ยังถูกคุมขังแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าคดีที่ทุกคนถูกคุมขังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินนะคะถ้าตามหลักกฎหมายก็ยังต้องถือว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์สิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์พลเมืองตามรัฐธรรมนูญส่วนของเพจ Vivo Lutier นะคะเขาก็มีการแจ้งเมื่อช่วงเช้านะคะว่า
วันนี้สมาชิก Vivo 29คนเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการรัชดาเพื่อนัดส่งสำนวนโดยจะให้เข้าพบอีกครั้งเพื่อรอฟังคำสั่ง22เมษายนนี้ว่าจะมีการสั่งฟ้องในคดีอ้างยี่ซ่องโจรและหลบหนีการจับกุมหรือไม่โดยทั้ง29คนวงเล็บ2คนเป็นเยาวชนที่เดินเท้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สน.พหลโยธินด้วยตนเองคดีนี้เป็นที่สนใจในสังคมอย่างมากมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายแพร่หลายเกี่ยวกับข้อพิรุธในคดีทั้งพฤติกรรมการจับกุมการรวบรวมหลักฐานการทำคดีของพนักงานสอบสวนและการบุกจับโตโต้จากอีกที่แล้วนำมาเชื่อมโยงกันให้เป็นกระบวนการที่มาของข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรสมาชิกทุกคนขอยืนยันในความบริสุทธิ์เจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองวีโว่เป็นเหมือนสถานที่รวมความฝันของคนหนุ่มสาวที่ต้องการเห็นประเทศและสังคมนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจพวกเราเสมอมาแล้วพบกันในเร็วๆนี้ในการขับเคลื่อนในรูปแบบอื่นของพวกเราข้อมูลนี้ก็มาจากเพจของวีโว่ลูเทียนะคะซึ่งเขาโพสต์ไว้เมื่อช่วง6ชั่วโมงที่แล้วจำนวนคนที่มาก็เยอะขึ้นจนหน้ากล้องเราเก็บไม่หมดค่ะในส่วนนี้ใช่ไหมคะก็มีทางช่องมาช่วยไลฟ์สดแล้วรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นี่ค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสนามราชซึ่งสะกดมาจากราษฎรนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าในส่วนพื้นที่ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ราชการในการทำงานดังนั้นช่วงเย็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าถนนโล่งๆเพราะว่าขณะนี้ที่เรามาอยู่นี่คือเลยเวลาทำการของราชการไปแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหน้าเพื่อเดินทางกลับบ้านในส่วนนี้ก็เลยจะโล่งๆคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็มีนะคะส่วนคนที่มีธุระก็จะมีการขอแยกตัวไปแต่ในขณะที่จำนวนคนก็เห็นนะคะดูในกล้องก็คือกล้องก็ไม่สามารถเก็บภาพได้หมดทุกคนแล้วจำนวนแถวก็มีการซ้อนกันหลายแถวช่วงนี้ของเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ทนายอนนท์นำพาก็เคยมีการจัดกิจกรรมยืนเฉยๆเงี้ยค่ะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการจัดกิจกรรมตอนนั้นคือ
ขออนุญาตเท้าความเล่าถึงการต่อสู้แล้วก็กิจกรรมที่จะคล้ายๆรูปแบบนี้โดยทนายอนนท์นำพาค่ะก็คือทนายอนนท์นำพาเคยโพสต์นะคะว่าจากเหตุการณ์ที่กกต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อและเผยแพร่การลงชื่อปลดกกต.ในเพจ change.org อันมาจากการทำหน้าที่ที่น่าเครือบแคลงจนส่อให้เห็นถึงความบกพร่องและหลายกรณีส่อไปในทางทุจริตวันนี้มีประชาชนถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลายคนเพียงเพราะใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นลงชื่อและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวการกระทำของกกต.เป็นเรื่องน่าละอายโดยมุ่งหมายใช้กฎหมายปิดปากให้สังคมเกิดความกลัวจนไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ใช้กฎหมายย่อมเป็นเรื่องน่าละอายและอัปยศที่สุดกระผมในฐานะนักกฎหมายสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกกต.ที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขอแสดงการประท้วงต่อการกระทำดังกล่าวโดยการสวมชุดคุยเนติบัณฑิตอันเป็นเครื่องแบบของนักกฎหมายไปยืนอย่างสงบเพื่อไว้อะไรต่อการกระทำของกกต.ในครั้งนี้ณเกาะกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวงเล็บฝั่งดินแดงตั้งแต่เวลา 17:30 ถึง 18:00 ของทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่7 เมษายน 2562ทั้งนี้จนกว่ากกต.จะถอนแจ้งความประชาชนทั้งหมดด้วยความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนลงชื่ออนนท์นำพาโพสต์ไว้เมื่อ5 เมษายน 2562นะคะกิจกรรมที่เป็นลักษณะเป็นการแสดงออกแบบสันติแบบนี้ทนายอนนท์ก็เคยทำแบบนี้จนวันนี้กลายเป็นทนายอนนท์กลายเป็นจำเลยแล้วก็เพื่อนๆก็มาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทนายอนนท์นำพาขณะนี้ก็คงจะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะคือเพราะเขาไม่มีเวทีไม่มีปราศรัยI'm not going to do that.
คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันมันคือช่วงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเจอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันมารอน้องเอมมี่หน้า
พูดไปเรื่องจริงนั้นนะครับสะเทือนอารมณ์จริงๆดูคลิปยาวเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆของการดูคลิปจากประมาณ5นาทีเราดูติดใจมากฝากว่าเรื่องจริงครับนี่มันเป็นความรู้สึกสิ่ง
ันนี้ก็มีกิจกรรมดนตรีของคุณอเล็กโชคล่มพึกในส่วนบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะอยู่ถนนงามวงศ์วานก็ถ้าใครใกล้สะดวกที่ไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะแล้ววันนี้ก็อย่างข้อมูลที่แจ้งว่ามีหมอลำแบงค์คุณปฏิวัติที่ได้รับการประกันก็คงจะมีการปล่อยตัวในช่วงค่ำหรือเย็นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะนี่18:33แล้วนะคะก็กิจกรรมเขาได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะโดยกิจกรรมมีการแจ้งกันเริ่มที่17:30ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่9เมษายนแต่กิจกรรมได้ตรงเริ่มนับวันนี้เป็นวันที่18ของกิจกรรมแล้วค่ะเขาก็จะมีการยืนจนกว่าเพื่อนๆจะได้รับการปล่อยตัวเป็นการแสดงออกให้รับรู้ว่าคนข้างในต่อสู้คนข้างนอกก็ยังต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมคนที่มาก็จะมีความหลากหลายนะคะมีทั้งอาจารย์มีทั้งกลุ่มสมัชชาคนจนมีที่เป็นกลุ่มก็อย่างหมู่บ้านทะลุฟ้าศิลปะปลดแอกก็เคยมาช่วยในการเพ้นสีเพ้นรูปภาพของ10กว่าคนที่กรอบรูปอันนั้นเขาเคยใช้เพ้นที่บนตัวว่าวในส่วนของกิจกรรมที่เคยจัดบนจุดนี้ค่ะบนถนนจุดนี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมนั้นถูกมีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางไว้2ชั้นแล้วก็มีการฉีดน้ำแล้วก็มีคอฝอเดินเท้าเข้ามาจากส่วนของถนนลาดดำเนินกลางเพื่อมาสลายการชุมนุมซึ่งกิจกรรมนั้นเขาจะตามหมายกำหนดการก็จะมีเวลา 19:19 ก็จะพร้อมใจกันอ่านคำปราศัยของทนายอานนท์นำพาจากหนังสือปรากฏการสะพานฟ้าแต่ก็กลายเป็นว่าการเข้ามาสลายของคอฟอเนี่ยมาก่อน1ทุ่มแล้วก็ช่วงตอนเย็นๆเขามีนำว่าวมาแล้วก็ประชาชนก็เลือกที่จะเพ้นทำสีสเปรย์โดยกลุ่มศิลปะปลดแอกนะคะเขาให้เลือกแล้วก็มีคนเล่นว่าวแล้วคอยแล้วก็จะมีคนว่าวก็จะไปลอยอยู่ข้างบนก็เป็นรูปของเพื่อนขณะนี้กิจกรรมเดินมาครึ่งทางแล้วบางคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ยังมีนะคะก็ใครที่สะดวกมาช่วงแรกหรือว่าสะดวกอยู่จนจบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็คือเขาเป็นการยืน112 นาทีใครสะดวกมาทันช่วงไหนก็ไม่มีปัญหา
ขณะนี้ก็18:38ขณะนี้คือเราเปิดอ่านในเฟซส่วนของทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมซึ่งเป็นทนายจากศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนซึ่งทำคดีให้กับหลายๆคนที่โดนคดีนี้ก็เราเคยอ่านข้อความนี้ของทนายรอนไปแล้วแต่ว่าเว้นไว้ในส่วนของการมีกรที่ทนายรอนบอกว่าเป็นกรของทนายอานนท์นำพาก็จริงๆก็ยังติดใจกับกรนี้อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เจอคนที่สามารถอ่านกรให้คนฟังรับรู้ว่ามันคือกรแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดบทกรนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงทนายอานนท์ในข้อความขออ่านข้อความในโพสต์ของทนายนรเศรษฐ์อีกครั้งหนึ่งเป็นข้อความที่โพสต์ไว้เมื่อ2วันที่แล้วผมรู้สึกเจ็บปวดร้าวทุกครั้งที่ต้องเห็นภาพบรรดาแม่มารอลูกที่ศาลและเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อได้ยินคำถามลูกแม่ได้ออกมาเมื่อใดแม่สิได้พาอานนท์กลับบ้านสงกรานต์บ่แม่พี่อานนท์ถามผมส่วนแม่เพนกวินบอกว่าเราต้องได้ประกันนะถ้าไม่ได้ประกันอีกสภาพร่างกายเพนกวินคงจะไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นอันตรายกับเขามากๆแม่ไม้บุคลิกเด็กเดี่ยวพูดน้อยบอกเพียงว่าไม้เขาเชื่อใจพี่รอนมากเลยพี่รอนตัดสินใจเลยนะถ้าได้ออกมาก็ดีเพราะแม่เป็นห่วงแม่น้องลุงบุคลิกเงียบพูดน้อยมาทุกวันเฝ้ารออย่างมีความหวังอยากจะให้ลูกได้รับการประกันตัวออกไปเรียนหนังสือผมเศร้าและรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวทั้งหมดกระบวนการทางกฎหมายเราก็ทำเต็มที่แล้วแต่ความยุติธรรมก็ยังคงอยู่ความอายุติธรรมก็ยังคงอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเราจะเดินมาสุดทางกันแล้วจริงๆเวลาเศร้าแบบนี้มันทำให้ผมหวนคิดถึงบทกวีเหมือนบอดใบ้ไพ่ฟ้ามาสุดทางของอานนท์นำพาซึ่งแต่งไว้ตั้งแต่ปี2553ในช่วงที่เขาเป็นทนายความให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงกวีบทนี้ยังร่วมสมัยกับปัจจุบันผมชอบอ่านอยู่เสมอครั้งนี้ผมจึงขอนำมาเผยแพร่อีกครั้งโดยปรับเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อปลอบประโลมหัวใจของตนเองและเพื่อนมิตรสหายทุกคนเอกอีเอกสว่างแล้วแก้วไก่ขันดวงตะวันยิ้มแฉ่งสีแดงฉานหมู่หมอกเมอออล้อลำธารหยาดน้ำค้างค้างบ้านจนลืมไพร่ควักข้าวเหนียวใส่ห่อไปรอรับหวังลูกกลับสู่บ้านมาอยู่ใกล้7 เดือนย่างต่างรู้ต้องอยู่ไกลแต่เที่ยวไปเยี่ยมเล่นไม่เว้นวันเมื่อใดความขัดแย้งไม่แยกแยะเมื่อนั้นแพะก็พากันขาสั่นเมื่อใดช้างต่างชนชิงประชันและเมื่อนั้นหญ้าแพรกก็แหลกลานร่างผอมโซโซ่ตวนล่ามส่วนขาเดินออกจากรถมาศาลาสารผู้คุมสวมบทบาทราชการตะโกนไล่ชาวบ้านอย่าจอแจปาดน้ำตาต่างยิ้มให้ลูกชายลูกโบกมือบายบายยิ้มให้แม่ชะเง้อตามสองตาเจ้าต่างแลเชื่อมรักแท้แม่ลูกที่ผูกพันผิดใดหนอบักหำน้อยแม่คอยถามจึงถูกล่ามโซ่ขึงตึงไว้นั่นขาก็ขาน้อยน้อยเพียงแค่นั้นจะทนดั้นเดินย่างได้อย่างไรเสียงตะโกนลุกขึ้นทมึนสั่งศาลออกนั่งบัลลังก์ฟังปราศัยอัยการอ่านเกมเข็มน้ำใจทนายให้อ่านเอกสารที่โจทก์ส่งมาเสียงตะโกนแต่ไกลผมไม่ผิด
ศาลสั่งเงียบสักนิดฟังเฉยๆแล้วยิ้มเยาะเคาะไม้สบายสเบยบอกไปเปยมีคำสั่งถูกขังลืมชนชั้นนำกำหนดกฎอุบาทเหยียบหัวราดปองดองกันดูดดื่มชนชั้นต่ำเงินสิบต้องหยิบยืมรอนายปื้มเมื่อไรให้ประกันโรงละครเล่นครบเหมือนจบข่าวกำหมัดชื้นขื่นข่าวคนขบขันพวกล้มเจ้าล้มสถาบันประหารมันคนดีลั่นพวกใจสัตว์ต้องจัดการเกาะลูกกงคงยืนมองลูกชายเป็นภาพชินชาคล้ายไม่เกี่ยวข้องขณะที่คนชนะจะปองดองชาวบ้านต้องร้องไห้อยู่ฮือๆภาพของหญิงชราตำตาสารเหมือนกฎหมายตายด้านแต่หนังสือผู้มักใหญ่ใช้เชื่องเป็นเครื่องมือเพื่อแย่งยื้อชอบทำเถื่อนอำพรางจึงกฎหมายกายหมดแล้วกฎหมายเกิดกฎหมามักง่ายมาสะสางเหมือนบอดใบ้ไพ่ฟ้ามาสุดทางเลือกระหว่างก้มโค้มก้มค่อมหรือย่อมยอมตายประวัติศาสตร์ต้องใช้ชีวิตเขียนหมุนกงเกวียนแห่งสมัยไม่ขาดสายชักธงแดงแกร่งกล้าขึ้นท้าทายเถิดสหายปฏิวัติค้นรัดโจรถ้ามีโอกาสเจอคนที่อ่านกรได้น้ำเสียงไพเราะแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจได้ว่ามันคือกรจะขอร้องให้เขามาช่วยอ่านให้ฟังใหม่นะคะของทนายธีรพันธ์นะคะก็เป็นทนายในกลุ่มของศูนย์ทนายสิทธิ์ก็มีโพสต์ไว้วันนี้เล่าว่าบรรยากาศในการพิจารณาคดีมันแย่มาหลายวันแล้วพวกเราก็พยายามแถลงพยายามเรียกร้องมาตลอดจนเมื่อวานนี้มันเหลือจะทนก็เลยตัดสินใจถอนทนายกันยกทีมลูกความผมไม้ละยองลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเกือบจะร้องไห้ให้เจ้าหน้าที่พาผมกลับลงไปข้างล่างเถอะครับผมไม่ต้องการมีส่วนร่วมใดๆกับกระบวนการนี้อีกแล้ววงเล็บข้างล่างก็คือห้องควบคุมตัวใต้ถุนศาลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความที่มีการโพสต์เล่าถึงเหตุการณ์ของเมื่อวานนะคะวันที่8เมษายนแล้วก็อีกหนึ่งโพสต์ก็มาจากของทนายเยาวลักษณ์นะคะวันนี้นับจำนวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์20คนตำรวจ34คนรวมอยู่ในห้องพิจารณา704เท่ากับ34คนจำเลยต้องขัง7คนใช้ราชทัณฑ์สูงถึง20คนวงเล็บยังไม่รวมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลเพนกวิน2คนเหตุการณ์วันที่29มีนาคม64ราชทัณฑ์ประกบจำเลย1คนต่อ2คนประมาณล็อกตัวแทบผิวปีกมาเลยนั่งเก้าอี้ก็ประกบซ้ายขวาห้ามไม่ให้จำเลยที่ประกันหรือญาติเข้ามาคุยขนาดทนายจะคุยยังไม่สามารถคุยเฉพาะตัวได้วันนี้วงเล็บ8เมษาไม่ถึงขั้นผิวปีกเดินซ้ายขวาคู่กันมาแต่ห้ามไม่ให้จำเลยที่ได้ประกันเข้ามาพูดคุยกับจำเลยที่ต้องขังการพูดคุยกับจำเลยทนายต้องขออนุญาตศาล
จนทนายบางขั้นบอกว่าเหมือนเรากลายเป็นขอทานญาตินี้ห้ามเข้าห้องเลยทนายร้องขออย่างไรก็ไม่ได้เรานั่งมองในห้องพิจารณาเขาใช้กำลังเจ้าหน้าที่ขนาดนี้เขากลัวอะไรกันนี่คือบางส่วนเหตุ29มีนา7 8เมษายน3วันที่เราคิดว่ากระบวนการยุติธรรมข่มเหงเราเกินไปมันสะสมจนมันมีจุดตัดที่ทำให้จำเลยต้องขังและทีมทนายทนไม่ได้ต้องถอนทนายติดแฮชแท็กการพิจารณาคดีที่เสมือนอยู่ในคุกข้อความที่เราอ่านมานี้ก็จะเป็นข้อความที่เขาเปิดสาธารณะนะคะก็คือใครก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ไปอ่านข้อความได้ขณะนี้ 18:49 นะคะสภาพที่นี่ก็เริ่มมืดแล้วค่ะหนึ่งโพสต์ที่อยากอ่านให้ฟังก็คือเป็นโพสต์จากในเพจของในนามของความสงบเรียบร้อยเขาโพสต์ไว้เมื่อ3วันที่แล้วติดแฮชแท็กว่าซื้อของเยี่ยมฉันรับอาสาไปซื้อของเยี่ยมเป็นครั้งแรกพยายามไปแต่เช้าเพราะพี่บอกว่าต้องใช้เวลานานเดินเข้าไปถึงประชาสัมพันธ์ก่อน10โมงติดต่อเพื่อขอเช็คแดนผู้ต้องขังผลิตชีวลักษณ์ย้ายกลับมาหรือยังคะเจ้าหน้าที่คนนั้นชะงักไปนิดนึงแล้วเดินเข้าไปคุยกับอีก 2-3 คนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างในพวกเขานั่งอยู่ในห้องกระจกติดแอร์แม้แต่ตอนที่คุยกับเราก็ไม่ได้เปิดออกมาแต่คงมีช่องเสียงหรือไมค์ที่ทำให้พูดแล้วได้ยินกันเขากลับมาที่หน้าคอมพิวเตอร์ทำสีหน้าแปลกๆขอเช็คคนอื่นก่อนก็ได้ค่ะพอเริ่มไล่เลียงเขาตอบเสียงแข็งว่าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละฉันตอบว่าแม้จะเป็นแดนเดิมฉันก็ไม่ทราบอยู่ดีเพราะเพิ่งเคยมาเขาเริ่มฉุนเฉียวบอกว่าเคยมีคนมาซื้อแล้วทำไมจึงไม่กลับไปคุยกันมาเช็คแดนแบบนี้ทุกครั้งมันเสียเวลาเขาคงหมายถึงเวลาของพวกเขาแต่ไม่ได้หมายถึงเวลาชีวิตของเพื่อนเราที่ต้องอยู่ในนั้นโดยไม่จำเป็นเท่าที่ทราบผู้ต้องขังที่ออกศาลจะต้องกลับมากักตัวอยู่แดน2อีกหลายวันก่อนได้ย้ายไปแดนอื่นฉันไม่รู้ว่าใครเข้าออกศาลวันไหนบ้างแต่กดคอมเช็คให้มันจะหมดเปลืองภาษีค่าแรงข้าราชการสักกี่นาทีเชียวจบด้วยการถามซ้ำผลิตชีวลักษณ์ย้ายกลับมาหรือยังคะเขาตอบยังน้ำเสียงนั่นน้ำเสียงหรือท่อนไม้ที่กระแทกใส่หูฉันเดินผ่านด่านเข้าห้องเยี่ยมผ่านช่องรับฝากเงินไปถึงหน้าห้องสั่งซื้อของมีใบรายการสินค้าให้หยิบมากรอกต้องเขียน1ชื่อเราเอง2ชื่อผู้ต้องหา3หมายเลขผู้ต้องหา4หมายเลขแดนจากนั้นก็ติ๊กในใบรายการว่าจะสั่งอะไรบ้างใบรายการมี 3-4 แบบไม่เหมือนกันอาหารปรุงสำเร็จ1แบบสินค้าอุปโภคบริโภคมี2แบบตัวหนังสือเล็กมากและถ่ายเอกสารเลอะเลือนจนอ่านไม่ออกฉันศึกษามาแล้วว่าผู้ต้องขังบางคนยังหนุ่มแน่นบางคนป่วยบางคนอายุมากเมื่อคืนฉันลิสต์รายการไว้ล่วงหน้าบวกค่าของตามงบที่พี่ให้เลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ให้ซ้ำกับวันก่อนที่เคยซื้อส่งเข้าไปแต่พอมาถึงหน้างานจริงๆมันตาลายไปหมดฉันต้องกรอกถึง2แบบฟอร์มสำหรับผู้ต้องขัง1คนเพราะมีทั้งอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งที่แยกแบบฟอร์มกันปากกาที่มีไว้บริการผูกติดอยู่กับโต๊ะอย่างแน่นหนานั้นเขียนไม่ติดสักด้ามและฉันก็ดันลืมเอาปากกามาเองกว่าจะได้กรอกกว่าจะกรอกครบถึงกับเหงื่อซึมท่วมตัวดีที่มีญาติของผู้ต้องขังอื่นอีกแค่ 2-3 คนไม่อย่างนั้นคงวุ่นวายน่าดูช
ช่วงโควิดเขาไม่ให้ญาติเยี่ยมและญาติ10คนที่ผู้ต้องหาแจ้งรายชื่อไว้ก็สามารถสั่งซื้อของฝากทางไลน์ได้แต่พี่บอกว่ากองทุนอยากซื้อของให้ผู้ต้องหาทุกคนและพี่เขาไม่ได้มีชื่อเป็นญาติของใครเลยจึงต้องหาคนผัดกันมาเองแบบนี้ฉันเดินเข้าไปในห้องแอร์ส่งใบรายการให้เจ้าหน้าที่2ใบแรกสำหรับจตุพัฒน์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลโดยไม่ได้ติดใจอะไรเขาคงจำไม่ได้ว่านั่นคือชื่อของพี่ไผ่แต่เมื่อฉันยื่นอีก2ใบถัดมาเขามองมาที่มือของฉันซึ่งมีอีกหลายใบเขาถามว่านี่คือซื้อของให้พวกแกนนำใช่ไหมเจ้าหน้าที่คนนี้เข้าใจคำว่าแกนนำว่าอะไรนะฉันตอบว่ามีผู้ต้องหาหลายคนที่โดนคดีเดียวกันฉันส่งใบของผู้ต้องหาคดีล้อมรถไปให้คิดในใจว่านี่ก็ไม่ใช่แกนนำเจ้าหน้าที่ยังบ่นงึมงำฉันจับใจความได้ว่าถ้ามาซื้อของให้พวกนี้ต้องทำบันทึกขึ้นไปทำไมต้องมีพวกนี้พวกไหนฉันก็ทำตามระเบียบทุกขั้นตอนทุกอย่างผู้ต้องขังก็ปฏิบัติตามกฎหมายเขาเดินมาให้จับเองได้ซ้ำขังเขาทั้งที่เขายังไม่ใช่นักโทษโกรธอะไรกันมาจะจำแนกแยกแยะและกีดกันพวกเราไปถึงไหนฉันยืนเงียบๆทำหน้าให้ดูเซ่อซ่าที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากให้ภารกิจง่ายๆแค่นี้เสร็จไปได้ด้วยดีไม่อยากให้ใครมีปัญหาโดยเฉพาะพี่ๆน้าๆที่อยู่ข้างในช่องบริการมี 2-3 ช่องแต่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่แค่ช่องเดียวที่หน้าช่องมีหน้าจอแสดงรายการให้เราเห็นชื่อของผู้ต้องหาหน้าตารายการสินค้าและยอดเงินตัวหนังสือค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเชื่องช้าฉันว่าเจ้าหน้าที่คนนี้คงจะไม่ได้เรียนการพิมพ์แบบสัมผัสมาจึงกดแป้นได้ช้ามากกดไปแกก็แวะไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นฉันเห็นเอกสารในมือแล้วรู้สึกเกรงใจญาติของผู้ต้องหาที่ยืนต่อแถวอยู่สักพักจึงค่อยมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการเพิ่มที่ช่องอื่นขนาดว่าฉันสงบปากสงบคำแล้วนะจู่ๆฉันก็ถูกไล่ให้ไปรอที่อื่นบอกว่าเสร็จแล้วจะเรียกจะให้หนูอยู่ตรงไหนคะมันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งสักตัวแกบอกว่าไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้อย่ามายืนกดดันกันฉันคิดในใจว่าแล้วจอนั่นมีไว้ทำไมถ้าคนซื้อของยืนมองไม่ได้เวรกรรมฉันท่องอยู่ในใจวันนี้ฉันไม่ได้มาหาเรื่องฉันจึงยอมถอยออกไปแต่โดยดียืนเดินดูนั่นดูนี่จนขาแข็งแอบส่องจากนอกห้องเข้าไปมองจอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กดแป้นพิมพ์ให้เร็วขึ้นแต่แกคงแวะบ่อยจริงๆบางช่วงไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอเป็นนานสองนานคาดว่าใกล้เสร็จฉันเข้าไปข้างในอีกครั้งมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของฉันและยื่นให้บอกให้ฉันเซ็นรับรองสำเนาและให้เขียนได้ว่าฉันเป็นอะไรกับผู้ต้องขังนี่สินะที่หมายถึงต้องทำบันทึกขึ้นไปข้างบนตอนรับอาสามาพี่ๆไม่ได้บอกว่าจะมีขั้นตอนนี้ด้วยเอายังไงดีฉันเป็นอะไรกับผู้ต้องขังตั้ง10กว่าคนนี้ดีส่วนใหญ่เป็นคดี112เสียด้วยเป็นนายประกันที่ยังไม่ได้ประกันฉันเขียนไปแบบนั้นความจริงจะเขียนอะไรเขาก็สืบหาเองได้อยู่แล้วจากบัตรประชาชนที่ฉันยื่นไปพร้อมรายการสั่งซื้อและชื่อนามสกุลของฉันก็ถูกบันทึกลงในใบเสร็จทุกใบที่เขาพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าเจ้าหน้าที่รัฐขยันทำงานให้มากกว่าขยันจับผิดประชาชนบ้านเมืองคงน่าอยู่มากกว่านี้สุดมีเจ้าหน้าที่อีกคนมาช่วยแบ่งใบสั่งซื้อส่วนหนึ่งไปคีย์กว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เกือบเที่ยงวันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำอะไรความค่ำคึกของระบบราชการไม่ได้เลยอาหารจะถึงผู้ต้องขังในเวลากี่โมงพวกเขาจะทันได้กินกันมื้อไหนกันนะกลับมาถึงบ้านตรวจใบเสร็จดูก็นั่นแหละไล่ให้ฉันไปยืนไกลๆจอปรากฏว่านมแอลลีนฉันไม่ได้สั่งแต่ฉันสั่งแอลชัวนมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามที่พี่บอกมาปรากฏว่าบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้รายการนี้มาถึงจุดนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะใครเบอร์กว่ากันแน่ระหว่างเจ้าหน้าที่คนนั้นกับฉันเองก็อ่านโพสต์ให้ฟังจากโพสต์ของเพจในนามความสงบเรียบร้อยซึ่งโพสต์ไว้เมื่อ3วันที่แล้วในการเข้าไปซื้อของเยี่ยม
ขณะนี้จำนวนคนยืนก็มีจำนวนเยอะขึ้นนะคะเยอะจนชนิดว่าตกกล้องเลยแล้วก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของที่โควิดเริ่มกลับมาระบาดจากตามเขาเรียกอะไรเรียกเล้าจากเล้าที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังก็เลยทำให้การยืนในวันนี้เขาก็จะมีการเว้นระยะเห็นไหมคะเขาก็จะมีการเว้นระยะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใส่แมสแล้วก็มีแอลกอฮอล์จากการจัดการชุมนุมของเด็กๆแล้วหรือจะเรียกว่ากลุ่มราษฎรช่วงปีมานี่ก็ยังไม่มีข่าวนะคะว่าแกนนำหรือผู้ชุมนุมติดโควิดจากในการชุมนุมแต่ว่าข่าวก็ทุกคนน่าจะรับรู้กันอยู่แล้วว่ามีการติดโควิดจากใครจากไหนกันบ้างแต่ว่าคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนขณะนี้ใครที่ติดตามในส่วนของกิจกรรมหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ติดตามในส่วนของการปล่อยตัวหมอลำแบงก์ก็สามารถคอมเมนต์แจ้งข้อมูลมาได้นะคะเราก็จะได้อ่านให้เพื่อนๆคนอื่นๆทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขัง112ได้เดินทางมาจนถึงวันนี้คือวันที่18ของกิจกรรมแล้วค่ะแล้วขณะนี้ก็คือ19:02ซึ่งกิจกรรมช่วงตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นมาเขาก็มีการประกาศเลื่อนจาก17:00 น.เป็น17:30 น.เนื่องจากว่าช่วงครึ่งเดือนแรกที่เขากิจกรรมมาจนถึงวันที่5เมษายนก็คือรวม15วันก็จะแดดในช่วง5โมงก็จะแรงมากแล้วก็ส่วนวันที่6เมษายนก็คือจะมีทางเจ้าหน้าที่มาขอให้หยุดกิจกรรม1วันเนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้พื้นที่ในส่วนตรงนี้แล้วกิจกรรมเขาก็ไปเริ่มอีกทีคือ7เมษายนแล้วก็เริ่มที่17:30 น.แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตก
ูลในส่วนของเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็แจ้งค่ะว่าวันนี้วงเล็บ9เมษายน64ศาลอาญารัชดาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหมอลำแบงค์ปฏิวัติสาลายแย้มแต่ไม่ให้ประกันตัวสมยศปรึกษาเกษมสุขและไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาโดยทั้ง3เป็นจำเลยมาตรา112ในคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาทนายได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้โดยวางหลักประกันเป็นเงินสดคนละ 100,000 บาทโดยในวันไต่สวนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจำเลยทั้ง3ได้แถลงต่อศาลโดยมีเนื้อหาดังนี้ปฏิวัติวงเล็บจำเลยที่3แถลงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและพูดพาดพิงสถาบันอีกอย่างเด็ดขาดโดยจะไปประกอบอาชีพร้องหมอลำเพื่อหาเลี้ยงชีพต่อไปทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวทุกครั้งทุกประการไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ EM การวางเงื่อนไขห้ามออกนอกเขตกำหนดหรือการวางเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมและจะมาศาลทุกนัดหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่มาศาลนัดใดนัดหนึ่งก็ยินดีที่จะให้ศาลถอนประกันส่วนด้านสมยศวงเล็บจำเลยที่4แถลงว่าเนื่องจากจำเลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวทำให้ไม่อาจหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และไม่สามารถตรวจดูพยานหลักฐานโจทก์ได้โดยละเอียดเก่งว่าหากไม่ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีเต็มที่จะเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับความยุติธรรมส่วนจตุพัฒน์วงเล็บจำเลยที่7แถลงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งนี้จำเลยทั้ง3แถลงรับเงื่อนไขของศาลโดยมีเนื้อตรงกันว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวจะไม่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยินดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวทุกประการโดยมีนายประกันของทั้ง3รับรองว่าจะกำกับดูแลจำเลยทั้ง3ให้ปฏิบัติตามสัญญาที่แถลงไว้ต่อศาลศาลให้ประกันหมอลำแบงค์เพียงคนเดียวอีก2คนยกคำร้องระบุคำแถลงไม่น่าเชื่อถือเหตุทนายและจำเลยปฏิเสธกระบวนการพิจารณาคดี15:20 น.ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวเฉพาะปฏิวัติโดยระบุในคำสั่งว่าพิเคราะห์จากคำแถลงและการไต่สวนตามคำร้องของปฏิวัติประกอบกับคำรับรองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับจำเลยน่าเชื่อว่าจำเลยจะไม่ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้อีกจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน 200,000 บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยที่3กระทำการในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำอีกหรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจทำให้เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์และห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลและให้จำเลยมาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัดก่อนปล่อยตัวจำเลยแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบในส่วนสมยศและจตุพัฒน์ในคำสั่งได้ระบุว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้ถ้อยคำในชั้นไต่สวนขอปล่อยตัวเช่นเดียวกับจำเลยที่3แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าเมื่อวันที่8เมษายน64ศาลนัดสอบให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยและทนายของทั้งสองไม่ยอมลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีเพียงจำเลยที่3และทนายความจำเลยที่3เท่านั้นที่ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาอีกทั้งทนายจำเลย4และที่7นำรายงานกระบวนพิจารณาไปเขียนข้อความเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลระบุว่าทนายความจำเลยที่1ที่2และที่4ถึง22ไม่ขอลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาเนื่องจากไม่ยอมรับกระบวนพิจารณากับมีพฤติการจะไม่ยอมไปกำหนดวันนัดสืบพยานที่ศูนย์นัดความและยื่นคำร้องขอถอนทนายความทำให้การกำหนดวันนัดสืบพยานเป็นด้วยความยากลำบากซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลข้อความและคำแถลงของจำเลยทั้งสองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แถลงไว้ต่อศาลจึงไม่น่าเชื่อถือว่าสามารถปฏิบัติตามที่แถลงไว้ต่อศาลได้ในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยทั้งสองจากคำสั่งดังกล่าวทำให้การถูกขังระหว่างพิจารณาคดีของปฏิวัติสิ้นสุดลงหลังถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา60วันส่วนสมยศถูกขังร่วม2เดือนและจตุพัฒน์
ถูกคุมขังมา1เดือนกว่าแล้วอันหนึ่งคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรยังมีนักกิจกรรมที่ถูกฟ้องในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และยังถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่รับการปล่อยตัวนอกจากสมยศและจตุพัฒน์แล้วยังมีนักกิจกรรมที่เหลืออีก4คนได้แก่อานนท์นำพาและผลิตชีวลักษณ์ถูกขังมา60วันขณะที่ปนัสยาและไม้พนุพงศ์ถูกขังมา33วันบ่ายนี้ทนายได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ยังถูกคุมขังที่เหลือได้แก่อานนท์นำพาเพนกวินผลิตลุงปนัสยาและไม้พนุพงศ์รวมทั้งเอมมี่ชัยอมรแต่ศาลได้ยกคำร้องทำให้ทั้งหมดถูกคุมขังในเรือนจำต่อไปอีกทั้งผลิตยังคงอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวมากว่า20วันและปนัสยาอดอาหารมาแล้ว1สัปดาห์ข้อมูลจากเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งโพสต์เมื่อ22นาทีที่แล้วค่ะขณะนี้ข่าวพลังมดเราอยู่กันบริเวณหน้าศาลฎีกานะคะอยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสนามราษฎร์ราษฎรที่สะกดว่าราษฎรนะคะก็คือในส่วนฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะกิจกรรมยืนหยุดขัง112ดำเนินการมาวันนี้นับเป็นวันที่18ของกิจกรรมแล้วค่ะแล้วก็กิจกรรมเลื่อนกำหนดเวลาเป็นเริ่มที่ 17:30 น.ยืน112นาทีก็จะไปยุติที่ 19:22 น.ของทุกวันนะคะขณะนี้คือเวลา 19:10 น.แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโพสต์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะวันนี้วงเล็บ9เมษายน2564ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง2นักกิจกรรมจากเครือข่าย People Go และกปอพช4คนที่ถูกกล่าวหาในคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเดินทางเข้าฟังคำสั่งอัยการตามนัดหมายสืบเนื่องจากการทำกิจกรรมและไปยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาติดตามการหายตัวไปของวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณหน้าสถานทูตกัมพูชาในช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายน63จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ถูกดำเนินคดีแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ทำกิจกรรมหน้าสถานทูตกัมพูชาในช่วงเช้าจำนวน4คนและช่วงเย็นของวันที่8มิถุนายน63จำนวน6คนรวมทั้งสิ้น10คนทั้ง2คดีถูกกล่าวหาในข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในส่วนของคดีผู้ต้องหา6คนอัยการยังไม่ได้มีคำสั่งในคดีโดยให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่9มิถุนายน64เวลา10นาฬิกาขณะที่คดีของอีก4คนซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนวงเล็บกปอพชประกอบไปด้วยนายณัฐวุฒินางสาวแสนสิรินายวสินทร์และนายอภิสิทธิ์ได้เดินทางเข้าฟังคำสั่งทางพนักงานอัยการได้แจ้งต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายว่าอัยการเจ้าของสำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ส่วนสำนวนคดีนี้ตอนนี้ถูกส่งกลับไปที่สน.วังทองหลางโดยที่ผู้ต้องหาไม่ต้องมารายงานตัวต่ออัยการอีกทั้งนี้การมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องของอัยการยังไม่ได้ทำให้คดีสิ้นสุดลงเนื่องจากก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางเคยมีความเห็นควรให้สั่งฟ้องคดีทำให้ความเห็นของพนักงานสอบสวนและอัยการแย้งกันทำให้ต้องมีการส่งสำนวนไปที่ทางผบ.ตร.หรือรองผบ.ตร.หรือผู้ช่วยผบ.ตร.
พื่อพิจารณามีความเห็นในคดีต่อไปตามมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหากทางผบ.ตร.เห็นพ้องกับอัยการคดีจะถือเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดแต่หากเห็นแย้งกันจะต้องมีการส่งสำนวนไปที่อัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดในคดีต่อไปสำหรับการเข้าฟังสั่งอัยการในวันนี้นับเป็นการเข้าฟังคำสั่งอัยการครั้งที่5ก่อนหน้านี้อัยการได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งทางตำรวจส่งสำนวนให้อัยการในวันที่7สิงหาคม63รวมเวลาในการพิจารณาคดีกว่า9เดือนขณะนี้ 19:14 แล้วค่ะI'm not afraid to die.
ณะนี้ 19:22 นะคะก็กิจกรรมคงใกล้เวลายุติแล้วรอเพียงแต่ผู้จัดเป็นผู้ประกาศการยุติกิจกรรมค่ะแล้วก็พลเมืองโต้กลับขอแสดงความยินดีกับปฏิวัติศาลายแย้มนะครับหรือหมอลำแบงค์ที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ทราบข่าวจากเดอะรีพอร์เตอร์ว่าหมอลำแบงค์ได้นั่งรถกลับบ้านที่ขอนแก่นไปทันทีแล้วฝากบอกทุกคนว่าโควิดมันร้ายนักติดง่ายแล้วก็อาจตายได้นะครับก็หมอลำแบงค์ถึงจะได้รับการประกันตัวในวันนี้แต่ก็สูญเสียอิสรภาพมา60วันเท่ากันกับพี่สมยศพฤกษาเกษมสุขผลิตชีวลักษณ์และอนนท์นำพานะครับแล้วก็เพนกวินหรือผลิตก็อดอาหารมาแล้ว25วันส่วนเรามายืนทำกิจกรรมแค่18วันเองนะครับจะเห็นว่าเราลำบากน้อยกว่าเพื่อนๆของเราอีกมากที่ยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับก็พรุ่งนี้เราจะจัดกิจกรรมเช่นเดิมนะครับขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากเพื่อนข้างๆทุกด้านนะครับ2ช่องกระเบื้องทางเท้านะครับแล้วเรามีเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้เช็ดทำความสะอาดรวมถึงจะมีทีมงานคอยตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านเนี่ยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับชู3นิ้วด้วยแขนข้างซ้ายและลึกถึงการต่อสู้ของเพื่อนเราที่ยังไม่ได้รับสิทธิประกันการประกันตัวนะครับเขาต้องต่อสู้กับความอยุติธรรมและความคับแค้นพอผมให้สัญญาณ1 2 3ให้เราเป่งเสียงปล่อยเพื่อนเรา3ครั้งพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราขอบคุณมากครับมีใครขบวนเชิญเลยนะครับกิจกรรมยืนหยุดขัง112ในวันที่18นี้ก็ได้ยุติลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเป็นเพื่อนกันในเพจข่าวพลังมดแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกันจากทางบ้านค่ะ